ปิดท้ายช่วงนี้นะคะด้วยการพาคุณผู้ชมค่ะไปกราบขอพรขอโชคขอลาภท้าวเวสสุวรรณโณนะคะความสูง5เมตรที่วัดน่วมกาญจน์จังหวัดสมุทรสาครไปกราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกค่ะซึ่งท่านนะคะมีอายุเก่าแก่ถึงกว่า200ปีแล้วก็ไปกราบขอพรพระพุทธชัยมงคลพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครที่วัดน่วมกาญจน์กันค่ะวันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโณความสูง5เมตรที่วัดน่วมกาญจน์จังหวัดสมุทรสาครค่ะตามตำนานท้าวเวสสุวรรณโณท่านเป็นพราหมณ์ผู้ร่ำรวยจากการค้าขายและท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญคอยบริจาคทานโดยเหตุผลนี้เองท้าวเวสสุวรรณโณท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คอยดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคลาภนั่นเองค่ะว่ากันว่าท้าวเวสสุวรรณโณนั้นคือพญายักษ์ที่เป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลจึงทำให้มีพลังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่บูชาท้าวเวสสุวรรณโณจะบังเกิดแต่โชคลาภร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมดวงชะตาป้องกันพูดผีวิญญาณต่างๆไม่ให้มาทำอันตรายใดๆกับตนเองและคนในครอบครัวซึ่งในขณะนี้ทางวัดน่วมกาญจน์ก็ได้เปิดให้คุณผู้ชมได้มากราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโณกันแล้วนะคะนอกจากจะได้มากราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโณกันแล้วคุณผู้ชมยังได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีค่ะแม่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแกเป็นโรคอัมพฤกษ์อยู่ข้างซ้ายอ่อนแรงครับแล้วแกดูในรายการทีวีแล้วก็โทรมาหาผมว่าลูกแม่ดูรายการนี้เขาบอกหลวงพ่อหายศักดิ์สิทธิ์ใครมาหามากราบไหว้บูชาใครเจ็บจะหายผมก็เลยลองมาดูครับขอพรจากหลวงพ่อหายนะครับแล้วก็เอาน้ำมนต์ส่งไปให้แม่ได้ดื่มแล้วก็ทาในฝั่งที่อ่อนแรงแล้วก็โทรไปถามแกว่าเป็นไงบ้างแกบอกว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้ลองมาดูครับอย่างน้อยเราก็เป็นชาวพุทธนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับอยากให้ท่านผู้ชมก็ลองมากราบไหว้บูชาอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้ครับผมวันหยุดแบบนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโณและได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปีได้มากราบขอพรพระพุทธชัยมงคลพระนอนองค์ใหญ่และได้มาร่วมกันสร้างวิหารกลุ่มพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครกันนะคะ